สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot Wise กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน1ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรสถานะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมสถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมคนรักเก่าที่เลิกไปแล้วจะกลับมาไหมรักสามเศร้าหรือในอยู่ในกรณีรักซ้อนจะเป็นอย่างไรต่อดูให้ทุกๆสถานะในราศีต่างๆโอเคไหมมากันที่ราศีพฤษภค่ะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะเวลาดูดวงโดยรวมๆเนี่ยค่ะก็บางคนดูแบบตะวันตกได้ดูแบบไทยได้และดูแบบลัคนาได้ดูทั้ง3อย่างเลยเพราะว่ามันคือดวงโดยรวมๆมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมจ๊ะมาจากพฤษภจ๋าเรามาดูงานเงินและชีวิตโดยรวมๆของคุณสิว่าในเดือนนี้แล้วก็มีสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอะไรหรือเปล่านะจ๊ะพฤษภโอ้ไนท์ออฟคัพว้าวโอ้คุณค่อนข้างจะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากนะมันหน้ามันตาตัวเองมากๆเหมือนกันเป็นคนเชื่อมั่นดีค่ะแต่มั่นแรงเกินไปก็ไม่ดีนะจ๊ะอยากได้เงินก้อนโตได้ไหมยังได้เงินก้อนโตมาหรือยังคะได้งานได้เงินก้อนโตได้เงินเดือนขึ้นอาจจะเป็นเงินเดือนขึ้นได้เงินจากการทำนาได้เงินจากการเกษตรอะไรพวกนี้นะจ๊ะตัวโฮมเมดอ่ะมาไพ่ใบแรกของคุณเป็น Knight of Cup ค่ะช่วงนี้ในเรื่องของการทำงานคุณมีแพชชั่นกับการทำงานนะคุณค่อนข้างมีความรับผิดชอบต่อการทำงานการทำงานของคุณอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่อะไรอ่ะคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางทำงานกับคนเก่งเรียกทำงานกับคนเก่งนะคะเป็นความรู้สึกที่เรื่องของการทำงานเนี่ยการงานของคุณมีความมั่นคงดีนะในเรื่องของเงินก็มีเงินเดือนเงินเดือนของคุณนะคะบางคนอาจจะมีงานจ็อบพิเศษบางคนอาจจะรับราชการอยู่แต่ว่าก็มีนามีท้องไร่ท้องนามีเทือกสวนไร่นาอารมณ์นั้นก็อาจจะได้เงินก้อนเงินจากการขายที่เงินจากการทำนาเงินจากการเกษตรอารมณ์นี้นะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างจะเงินอาจจะขาดมือนิดหน่อยอาจจะมีเงินขาดมือบ้างคุณต้องวางแผนในการใช้เงินดีๆแต่จริงๆคุณตัวคุณเองเนี่ยมีเงินเก่าเงินเก็บอยู่ค่ะรวยแบบเงียบๆรวยแบบไม่บอกใครนะจ๊ะการทำงานร่วมกับใครก็ตามนะคะให้ระวังคำพูดคำจาความเชื่อมั่นในตัวเองบางทีเรามั่นหน้ามั่นตาคนอื่นอาจจะอาจหมั่นไส้อาจจะไม่ชอบเราที่เราเข้าไปแสดงความสามารถเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปหรือแสดงศักยภาพของตัวเองมากเกินไปสิ่งนี้สำคัญเหมือนกันช่วงนี้มีความรู้สึกของการที่คุณจะต้องเรียนรู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาเรื่องของเงินยังซบเซาไปอีกระยะใหญ่นะคะเงินหมุนนะเงินที่จะใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละเดือนยังต้องซบเซาไปอีกสักระยะหนึ่งก็ให้วางแผนในการใช้เงินดีๆแค่นั้นเองมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณต้องผิดหวังในเรื่องของการเงินก็ได้เช่นในบางคนอยากเงินเดือนเพิ่มอยากเงินเดือนขึ้นแต่มันก็ขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นไม่ได้อย่างที่ใจคุณต้องการคุณคิดว่ามันจะขึ้นอีกระดับนึงได้มากเท่านี้แต่ได้ไม่ได้เท่าที่ใจคุณต้องการประมาณนั้นความขัดแย้งค่ะที่ผ่านมาอาจจะมีความขัดแย้งกับใครบางคนอาจจะขัดแย้งกันด้วยคำพูดโดยการกระทำหรือความคิดที่ขัดแย้งมีความรู้สึกคนไม่เห็นด้วยคุณการร่วมงานกับคนหมู่มากคุณต้องระมัดระวังนิดนึงละกันการร่วมงานกับคนเยอะๆก็ต้องระมัดระวังว่าคำพูดของเราการกระทำของเราอาจจะไม่เข้าหูเข้าตาคนอื่นเขาเช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคไหมช่วงนี้น่ะในใจลึกๆมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนก็มีปัญหาที่คุณต้องขบคิดต้องแก้ไขเหมือนกันปัญหาของคุณเองอาจจะเป็นปัญหาคนมาจากความขัดแย้งมีคนไม่ชอบเราเขาไม่ชอบเราเราไม่ชอบเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจ๊ะ
ในเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้ในเรื่องของความรักคุณกำลังมองทิศทางในความรักว่าคุณจะไปทางไหนคุณอยากมีความรักนะเรามีความรักอยู่ด้วยแต่ความรักนั้นคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขาพวกสายเปพวกเชื่อมั่นในตัวเองมากๆก็ตามเขาหันหลังให้คุณแล้วอ่ะหรือคุณหันหลังให้เขาแล้วอ่ะเพราะว่าคุณรู้สึกถึงความไม่เหมือนเขาไม่รักเราอ่ะเหมือนเขาไม่เลือกเราแล้วคุณกำลังหันหลังให้กับใครสักคนความรู้สึกของคุณมันคิดได้ว่าเขาอาจจะไม่รักคุณเหมือนที่คุณรักเขาก็ได้คุณน่ะอยากได้ความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะแต่เขาอาจจะไม่เลือกเราเขาไม่ชัดเจนต่อเราเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นเขาอาจจะทำให้คุณเสียใจความรักความบางความสัมพันธ์คำพูดของคุณจะทำให้ความรักบางความสัมพันธ์นะมันถล่มทลายไปเลยก็ได้ความรู้สึกที่มันสูญเสียความรักที่เราจะต้องหันหลังให้กับใครสักคนหนึ่งจริงๆคุณมีคนเข้ามาชอบเยอะนะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยอะด้วยเสน่ห์ด้วยหน้าตาอาจจะเป็นหน้าตาด้วยจะเป็นคำพูดกริยาท่าทางของคุณเองก็เป็นเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นแต่เสน่ห์นั้นก็มองถึงทั้งมีเสน่ห์ทั้งมีเสน่ห์แล้วก็ทั้งรู้สึกถึงคนที่มันมีทั้งคนรักและคนหมั่นไส้เอาไงเสน่ห์ของคุณเองอ่ะก็ให้ระมัดระวังท่าทีหรือการแสดงออกก็ตามนะจ๊ะเรื่องของความรักอาจารย์มองว่าคุณอาจจะอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักหนึ่งค่ะบางทีคนรายล้อมคุณเหมือนมีคนมาจีบเราเยอะเลยมาชอบเราเยอะเลยแต่พอเราจะคอมมิตกับใครหรือจะตัดสินใจเลือกใครมันก็ไม่ได้คนที่เข้ามาอาจจะไม่โสดก็ได้ให้ระวังเรื่องตรงนี้ไว้เป็นหลักเลยนะจ๊ะคนที่เราเลือกเขาไม่เลือกเราเนี่ยความรักของคุณอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะมาดูการสำหรับคนโสดแบบไม่มีใครโสดแบบโสดสนิทเลยนะโสดแบบโสดสนิทเลยพฤษภจะมีใครเข้ามาใหม่ๆในชีวิตไหมคะมีสิทำไมจะไม่มีมีคนเข้ามาเปย์อยู่นะช่วงเนี้ยอาจจะเปย์เป็นอาหารการกินเครื่องดื่มอาจจะเปย์แบบคุณอาจจะอยากได้ความรักที่มีการซัพพอร์ตด้วยก็ได้ในความคิดของคุณหรือความคิดของคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะอยากได้ความรักด้วยการซัพพอร์ตด้วยการดูแลกันได้จริงๆนะจ๊ะคนที่จะเข้ามามีเข้ามาค่ะมีคนมีสตางค์ด้วยจะเข้ามาเน้นหนักราศีสิงห์ไว้ราศีสิงห์นะจ๊ะแต่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบพูดตรงๆนะก็มีความเย่อหยิ่งรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายได้คุณอาจจะมีความเย่อหยิ่งและมีกำแพงสูงอ่ะทำให้คนไม่ค่อยกล้าเข้าหานะจ๊ะและคุณเป็นคนอาจจะแบบคือไม่ชอบคือฉันไม่ชอบฉันไม่เอาฉันไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีประโยชน์กับฉันถ้าเข้ามาแล้วมาแย่มาแอลมาอ่อยเล่นๆหรือแบบคุณมองแล้วว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันมีความเป็นไปไม่ได้คุณก็ไม่เอาหรอกนะคนโสดโอเคไหมคุณอยากได้คนที่คอมมิตได้จริงๆมากกว่าเราจะมาเล่นมาหยอดมาแย่เพื่ออะไรเราก็ไม่ได้อยากจะไปวุ่นวายกับตรงนั้นนะอ่ะเรื่องของคนรักเก่าค่ะคนรักเก่าที่เลิกไปแล้วถ้าคุณมีคนรักเก่าที่เลิกไปแล้วถามว่าเขาจะกลับมาไหมคะเดอะมูนรักเก่านั้นยังคงสร้างความเศร้าใจทุกข์ใจให้กับคุณอยู่นั่นแหละเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือเปล่ากลับไหมคุณอาจจะดีลกับราศีธนูราศีเมษราศีมีนกลับไหมก็ไปกับกลับค่ะเป็นลักษณะของการไปกับกลับก็ยังไม่ได้ขาดกันอาจจะหายไปแล้วก็กลับมาอาจจะหายไปแล้วก็กลับมานะจ๊ะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคุยกันได้อยู่ค่ะบางทีก็บาดหมางกันบางทีก็คุยกันได้เพราะฉะนั้นรักตรงนี้คุณต้องทำใจว่าการคอมมิคแบบนี้การคอมมิคกับคนเก่าคนที่จากไปแล้วคุณมองไม่เห็นแสงสว่างเพราะว่ารักครั้งนี้ที่คุณคอมมิกอ่ะอาจจะเป็นรักรับๆก็ได้เพราะฉะนั้นต่อให้จะไปหรือจะอยู่ก็มีค่าเท่ากันค่ะแต่คุณรักเขาไหมเขารักคุณไหมใครรักใครอยู่ตรงนี้มันมีความรักที่อยู่ตรงนี้และการรอคอยรักปะการปรับความเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกันคุณอาจจะถ้าคุณเป็นเจ้ากี้เจ้าการหรือเข้าไปแทรกแซงความคิดเขามากเกินไปเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตเขามากเกินไปก็ยากที่ความสัมพันธ์นี้จะเดินไปได้กลับมาก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาดีอาจจะปรับความเข้าใจกันสักพักหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมโอเคไหมอ่ะในสถานะของรักสามเศร้ารักซ้อนถ้าคุณไปซ้อนกับเขาหรือเขาซ้อนคุณก็ตามนะคะในสถานะนั้นความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในอนาคตคะ
รักซ้อนก็ยังคงเป็นรักซ้อนใช่พัวพันกันในเรื่องของกิเลสตัณหาพาไปและก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนไปกับกลับไปกับแต่ในที่นี้มีคนแทงข้างหลังมีคนซ่อนอะไรปิดบังซ่อนเร้นไม่ได้มีความจริงใจไม่รู้ว่าคุณหรือเขาหรือต่างคนต่างคิดอย่างนั้นก็ไม่รู้แต่มีความสัมพันธ์ที่เป็นความรู้สึกว่าเราไม่สามารถเลิกกับคนนี้ได้แต่ว่าเราก็ลากกันไปแบบเจ็บๆทุกๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็กลับมาหรือใครบางคนที่หายไปทำให้จิตใจเราแทบจะขาดใจหวั่นไหวได้จริงๆหนักอาการหนักมากด้วยซ้ำมันเป็นรักคุณรักคนที่เขาเรียกว่ากรรมเก่ารักที่เป็นกรรมค่ะ The Devil เป็นรักที่ The Devil The High Princess รักลับๆอาจจะรักหรือไม่ได้รักก็ได้คุณอาจจะลุ่มหลงในตัวเขาลุ่มหลงในอะไรในหน้าตาในคำพูดในการกระทำในฐานะความลุ่มหลงไม่ใช่ความรักหรือใครบางคนในที่นี้ใช้ความรู้สึกว่าคือมันคือความรักแต่มันไม่ใช่โอเคไหมสถานะไม่ชัดเจนค่ะพฤษภสถานะที่คุยคนคุยคุณคุยกับเขาอยู่เขามีกับเขาอยู่แต่ไม่ชัดเจนสักทีจะมีโอกาสของการชัดเจนขึ้นไหมในความรักนี้คะก้าวถ้วยยากที่จะชัดเจนนะคะมีคนบางคนเป็นรักซ้อนปิดบังซ่อนเร้นเป็นคนมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะเป็นสายเปย์ด้วยซ้ำเจ็บค่ะความรักที่สร้างความหงุดหงิดหัวใจความรักที่ทำให้เราหวาดระแวงสงสัยหงุดหงิดใจไม่ใช่น้อย5ช่วยสร้างความเจ็บช้ำสร้างความเสียใจให้กับเราเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงในอารมณ์นั้นค่ะโอเคไหมกลับมารักตัวเองเถอะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ของความคลุมเครือรักนี้ก็ยังไม่มีชัดเจนค่ะหรือชัดเจนไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างมี9ถ้วย9เหรียญต่างคนต่างคบกันแบบฉันโสดเธอโสดบอกชาวบ้านว่าโสดแต่คุณคอมมิตกันก็หาความยังไม่เห็นความชัดเจนในความสัมพันธ์ค่ะคุณก็อาจจะไม่แคร์ก็ได้ก็คบไปถ้าฉันมีคนที่ดีกว่าฉันก็อาจจะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะมากันที่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเดือนนี้ค่ะสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเดือนนี้ความรักที่พังทลายค่ะให้ระวัง1เรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยรถเฉี่ยวรถชนอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันด่วนกระทันหันการเลิกจ้างการตกงานการออกจากงานหรือความรักที่พังทลายแบบไม่มีชิ้นดีระวังให้จงหนักนะจ๊ะคำพูดนำมาซึ่งการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆก็ตามเนี่ยส่งผลกับชีวิตของคุณหนักมากให้ระวังเรื่องนี้ระวังคำพูดหนึ่งของเราอาจจะไปสะกิดใจกินใจคนอื่นทำให้มันพังทำให้ทุกอย่างมันยิ่งแย่ไปกว่าเก่าก็ระมัดระวังให้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ AFE 0329ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ